สลับมาดูกันที่บรรยากาศในภาพรวมนะครับของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ครับรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณเอกภวินสุนทราภิชาติผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X สวัสดีครับคุณเอกภวินครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับดูบรรยากาศเปิดรอบสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรครับสำหรับตลาดหุ้นไทยก็คือก็ดูแล้วภาพยังดีอยู่นะครับสำหรับการปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีสัปดาห์ที่แล้วมีการเริ่มพักตัวบ้างนะครับแต่ว่าดูแล้วปัจจัยต่างๆเนี่ยก็น่าจะยังหนุนได้อยู่โดยเฉพาะในส่วนของในสัปดาห์นี้นะครับที่ก็จะมีการประชุมเฟดนะครับในวันที่17ถึง18กันยายนตลาดก็คาดว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยแล้วก็ถ้าดูเฟดวัตถุนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยที่หวังว่าจะลด 0.5% เนี่ย ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากแต่ก่อนประมาณสัก 30% ต้นๆนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 49% นะครับก็ทำให้จะเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยก็เป็นภาพการอ่อนค่านะครับเงินบาทตอนนี้บ้านเราเนี่ยก็ใกล้ๆประมาณ33 บาทแล้วนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนในส่วนของตัวภาพทิศทางฟันโฟนะครับให้ไหลเข้ามาในตลาดบ้านเราหรือว่าปัจจัยภายในก็เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นตัวหนุนได้นะครับตอนนี้กรอบบนก็คือจะอยู่ที่แถวจุดสูงเดิมที่ทำไว้นะครับอยู่ที่โซน1430-1435นะครับถ้าทะลุผ่านได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณบวกต่อในภาพรวมนะครับให้ไปด้านบนสักประมาณ1450-1460ก็เป็นเป้าหมายถัดไปนะครับส่วนโซนแนวรับเนี่ยก็จะมีแถวประมาณ1420-1410นะครับก็ใช้เป็นจุดลองที่คาดยังรับได้อยู่นะครับออกตัวก็ใช้เป็นโอกาสในการซื้อสะสมได้นะครับเพราะเรามองภาพรวมยังดีอยู่สำหรับตัวภาพตลาดครับดูช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้นมาหลักๆก็เป็นผลมาจากเม็ดเงินของนักทุนต่างชาติที่มีการซื้อติดต่อกันต่อเนื่องมาหลายวันทำการคุณเอกภวินทีนี้มีกระแสการคาดการณ์ว่าโฟลว์ที่เข้ามารอบนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการเข้ามาดักหน้าตัวของวายุพักมองว่าหลังจากนี้จะมีการขายกลับไหมสำหรับนักทุนต่างชาติหรืออาจมีโอกาสที่จะได้เห็นการซื้อต่อเนื่องก็ผมว่าน่าจะมีภาพของการซื้อต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าโอเคอาจจะมีส่วนหนึ่งดักเรื่องของเม็ดเงินกองวายุพักกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยในช่วงปลายปีเนี่ยมันจะมีตัวของตัวกองไทยเอสจีด้วยนะครับที่จะเข้ามาซึ่งก็จะเข้ามาในช่วงลดหย่อนภาษีได้ในช่วงปลายปีนะครับรวมถึงตัวภาพแนวดอกเบี้ยเราถ้าเฟดเริ่มลดดอกเบี้ยในเดือนนี้นะครับก็คาดว่าเดือนตุลาคมที่ประชุมกนง.เนี่ยก็คาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเช่นเดียวกันก็ถือว่ามันก็มีปัจจัยหนุนข้างหน้าที่รออยู่นะครับก็เชื่อว่าโฟที่ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยขายไปประมาณแสนล้านเนี่ยนะครับปัจจุบันแบบคือซื้อเข้ามายังถือว่าแทบไม่ถึงแบบ 10% ของ10-20% ที่ขายไปเลยนะครับก็เชื่อว่ายังมีรูมให้สามารถเข้าได้อยู่แล้วก็ตัวหุ้นหลายตัวบ้านเราเนี่ยหุ้นพื้นฐานดีต่างๆเนี่ยก็ตอนนี้เทรด PE ประมาณแบบแถวลบ 1-2เต็มดังถือว่ายังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรครับผมครับนะครับถ้าดูแบบนี้ถ้าดูในธีมเอาเฉพาะธีมเรื่องของดอกเบี้ยแล้วกันนะฮะว่าหากว่าพรุ่งนี้วันรืนเนี้ยออกมาจริงว่า 0.5แล้วก็บ้านเราอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยด้วยนะฮะถ้ามองในธีมนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มไหนฮะที่ดูแล้วอาจจะอ้างอิงหรืออาจจะคล้อยตามกับประเด็นนี้ตรงได้ในเชิงครับก็เป็นเราหยิบหุ้นที่แบบมีได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงนะครับก็อย่างเช่นกลุ่มเช่าซื้อเนี่ยเราชอบ MTC นะครับหรือว่าจะเป็นตัว property เนี่ยก็เลือก APตัวของคาปีนะครับก็จะเป็น CPO CPXA ซึ่งกลุ่มนี้ก็ถือว่ามีสัดส่วนหนี้เนี่ยสูงไม่เทียบกันในกลุ่มนะครับการที่ต้นทุนทางการเงินลดลงเนี่ยก็น่าช่วยผลประกอบการได้ดีนะครับหรือว่า
แต่เป็นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับที่บอนด์ยิลด์ปรับลงเนี่ยก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันก็จะเป็นแนะนำตัวกราฟเอนเนอร์จีนะครับหรือว่ากลุ่มลีดเนี่ยตอนนี้ก็เห็นว่าเม็ดเงินก็เข้ามาหลายตัวนะครับก็ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงเหมือนกันเราหยิบมา2ตัวนะครับที่ปันผลก็ค่อนข้างดีนะครับก็จะมี LH Hotel กับตัว DIF นะครับถ้าเป็นเตรียมลดดอกเบี้ยนะครับผมครับLH Hotel กับ DIF นะโอเคเอ๊ะ DIF นี่ผมเหลือบไปเห็นแบบนี้นี่ยิวขึ้นมาเป็น 10% เลยเอ๊ะตรงนี้มันเป็นยิวที่แท้จริงไหมหรือว่ามันจะต้องมีการ adjust อย่างไรในอนาคตก็จะเป็นแบบภาพของราคาหุ้นด้วยนะครับที่ปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้นะครับทำให้พอแบบราคามันลงในตัวปันผลเนี่ยมันอยู่แบบอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงนักยิวมันก็เลยปรับสูงขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็หลายๆตัวเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับคือแบบยิวค่อนข้างสูงเพราะว่าราคาก่อนหน้าเนี่ยในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยมันปรับตัวลงมาแรงนะครับก็เป็นโอกาสในการซื้อถือระยะกลางยาวเพื่อรับปันผลได้ครับผมครับคือความสามารถในการสร้างผลกำไรของกองทุนยังคงเดิมนะฮะก็คือสามารถจ่ายปันผลได้ในระดับเดิมแต่แค่ราคาหน่วยมันลดลงโอ้ยอย่างนี้คนซื้อไปก็น่าจะได้กำไรพอสมควรนะคุณเพลเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับก็ดูเป็นต้นรอบของกลุ่มพวกนี้ด้วยนะครับคือทุกครั้งที่แบบดอกเบี้ยเป็นเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มนะครับจากจุดสูงแล้วเริ่มเป็นขาลงนะครับตัวเขาเรียกผลตอบแทนเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของตัวปันผลเนี่ยมันจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนะครับเม็ดเงินบางส่วนเนี่ยก็จะเข้ามาในสำหรับกลุ่มนี้นะครับก็น่าจะเป็นอัพไซด์อีกพอสมควรเลยถ้าเทียบกับภาพหน้าที่ดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่งเริ่มเป็นขาลงครับผมครับก็เรียกว่าซื้อดักที่วายุพักเขาจะเข้าประมาณนั้นนะคุณเอกประวินได้ไหมฮะในกลุ่มนี้ก็กลุ่มนี้อาจจะมีเรื่องของสภาพคล่องนิดหนึ่งนะครับว่าอาจจะไวพักเนี่ยอาจจะเวทแบบไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นแบบกลุ่มที่แบบดักเงินไวพักเนี่ยเราสเปคเราเนี่ยก็คือเลือกหุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยนะครับจ่ายปันผลเนี่ยยิวขั้นต่ำเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 3.5% นะครับแล้วก็มีESG rating เนี่ย A ถึง AAA แล้วก็ CG ด้วยระดับ5ดาวนะครับฐานะการเงินแข็งแกร่งผลประกอบการปีหน้าแนวโน้มเติบโตได้เนี่ยก็จะมีสกีมาให้นะครับมี5ตัวก็กลุ่มทั้ง2ตัวนะครับ KTB BBL นะครับมีบางจากแล้วก็ Advance รวมถึงโฮมโปรนะครับอันนี้เป็นทีมดักเงินวายุพักครับผมครับโอเคทีนี้พอพูดถึงตัวของวายุพักแล้วคุณเอกพวินมาย้ำหัวบทกันอีกสักครั้งมองอย่างไรหลังจากนี้มันจะเปลี่ยนแปลงบริบทหรือจะมีการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตลาดหุ้นไทยในลักษณะของพัฒนาการอย่างไรบ้างครับก็ถ้าอิงจากตัววายุพักที่เปิดขายในช่วงปี2003ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ช่วยตลาดได้ค่อนข้างดีนะทั้งตัวมูลค่าการซื้อขายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระดับดัชนีด้วยให้ปรับตัวขึ้นนะครับอย่างครั้งเนี้ยนะครับที่เม็ดเงินประมาณ 1.5 แสนล้านเนี่ยเราก็คาดว่านะครับในส่วนของตัวมูลค่าการซื้อขายเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวดัชนีเนี่ยเรามองช่วยได้สักประมาณ50ถึง80จุดนะครับซึ่งในช่วง3เดือนแล้วกองทุนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ดัชนีเนี่ยตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับงั้นก็ถ้าดูระดับเนี้ยก็น่าจะหนุนดัชนีไปผมว่าสักประมาณเหนือ1,500จุดขึ้นไปในช่วงสิ้นปีเนี้ยผมว่ามีโอกาสได้เห็นครับผมครับมีทิ้งท้ายสักหน่อยอย่างกลุ่มแบงก์เองเนี่ยนะครับก็ถูกหยิบจับมาพูดถึงเป็นประเด็นในลักษณะที่ว่าเอราคาเนี่ยมันถูกมานานนะก็ซื้อขายกันต่ำบุ๊กคือถ้าต่ำบุ๊กแบบ 0.9 เท่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอทำเนาแต่นี่บางหุ้นลงไป 0.5 เท่า 0.6 เท่าแต่ทีนี้มันก็จะมีเรื่องของเฟดที่เตรียมจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะกระทบต่อผลประกอบการของแบงค์ไหมและที่แบงค์ขนาดนี้กระแสดีนะครับที่ว่าราคาหุ้นมีโอกาสจะฟื้นตัวได้เนี่ยมันจะเจออุปสรรคในเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่ก็นิมเนี่ยอาจจะปรับตัวลงมาบ้างนะครับแต่ว่าก็คาดว่าน่าจะมีส่วนทดเชยอย่างเช่นตัว
ครดิตคอร์สนะครับที่ลดลงได้นะครับเพราะว่าตัวการตั้งสำรองเนี่ยมันก็น่าจะลดลงตามตัวเหมือนกับลูกหนี้ที่อาจจะดีขึ้นจากภาพของการลดดอกเบี้ยนะครับหรือว่าตัวการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยนะครับก็จะมีเข้ามานะครับเพราะนั้นเป็นกลุ่มเนี้ยคือเราก็ชอบ2ตัวนะครับคือ BBL กับ KTB แต่ว่าอีกตัวนึงที่ผมแอบชอบเหมือนกันก็จะเป็น Care Bank นะครับเพราะว่าถ้าอิงกับภาพผลการดำเนินงานที่ในช่วงที่ผ่านมาจะไม่ค่อยดีนักจากเครดิตคอร์ที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าในปีนี้แคร์แบงค์เรียกว่าเป็นแบงค์ที่เครดิตคอร์เนี่ยลดลงในอัตราที่มากสุดเลยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นภาพผลการดำเนินงานที่ดีนะครับกว่าแบงค์อื่นแล้วก็ตัวราคาหุ้นเนี่ยก็ขึ้นมาสักระยะแล้วแต่ว่าถ้าเทียบกับยอดเนี่ยก็ถือว่ายังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะครับเพราะนั้นบวกกับมูลค่าที่ไม่แพงกลุ่มแบงก์แล้วด้วยเนี่ยผมว่าก็ยังเป็นโอกาสในการซื้ออยู่นะครับเพราะว่านิ่มที่ลดลงจริงเนี่ยก็จะมีตัวอื่นตัวแปรอื่นเข้ามาช่วยนะครับให้ผลการงานมันยังเติบโตได้อยู่ครับผมครับเครดิตคอสก็คือการตั้งสำรองนั่นแหละง่ายๆถูกต้องไหมครับใช่มันคือส่วนคือยอดสินเชื่อต่อการตั้งสำรองครับผมก็คือจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพหนี้ซึ่งคุณเอกประวินกำลังหมายถึงว่าเศรษฐกิจมันมีแนวโน้มจะดีขึ้นฉะนั้นคุณภาพหนี้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นตามและอัตราการปล่อยสินเชื่อก็จะมีมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาครับผมครับโอเคตรงนี้มาชดเชยกับตัวของนิมนะฮะหรือส่วนต่างดอกเบี้ยที่อาจจะโหดแคบลงไปได้เอาละครับคุณเอกประวินวันนี้กราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณเอกภาเวนสุนทราพิชาติจากบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX ครับ